สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกวลินสไตล์ก๊อปเกวลินสไตล์นะคะวันนี้นะคะก๊อปจะพาเพื่อนๆ นะคะมาเดินช็อปกันที่ตลาดปฐุกรนะก็คือว่าแบบไม่ได้มาที่นี่นานมากๆเลยนะคะวันนี้นะแบบจากที่หาข้อมูลมาคือเขามีโซนใหม่แล้ววันนี้นะคะก๊อปก็เลยจะพาเพื่อนๆ นะคะมาเดินช็อปทั้งโซนใหม่แล้วก็โซนเก่าของตลาดปฐุกรกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันว่าก๊อปจะได้อะไรจากตลาดปฐมิกรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปช็อปกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเกลลินไซด์กันด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้นะคะเป็นช่องเกี่ยวกับสาวพลัสไซด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยตลาดปฐมิกรเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เราจะได้อะไรกันมาบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะโครงการใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินดูว่ามีอะไรบ้างนะคะทรงแบบผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงเคยได้แล้วเอวใหญ่ๆร้อยหนึ่งเป็นแบบงานแบรนด์มือสองนะตรงนี้
We'll be right back.
ซส์ 4X เลยนะ30 บาทอันนี้ 1X มาเดินตรงโซนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโซนเก่าแล้วนะคะว่าเราไปเดินโซนตรงนี้กันดีกว่าเดินตลาดปฐมวิกรกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าสำหรับตัวกอบนะคะกอบชอบตลาดใหม่มากกว่าเพราะว่าตลาดใหม่เนี่ยมันจะแบบว่าเน้นขายเสื้อผ้าแบบเยอะมากอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตลาดเก่าเนี่ยมันก็จะมีโซนที่แบบขายของแบบว่าของเขาเรียกว่าอะไรนะของแบกดีเหล่งเนี้ยมันก็เลยจะมีเสื้อผ้าน้อยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกโซนนึงเนอะเป็นโซนที่แบบขายเสื้อผ้าแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับวันนี้นะคะกอบก็ได้เป็นเสื้อนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆเสื้อแบบเสื้อคลุมตัวยาวเนี่ยตัวละ80 บาทแบบดีมากแล้วก็แบบดูใหม่มากๆเลยนะคะคือถ้าใส่แต่คือแบบแต่งตัวก็คือดูแพงเลยนะคะสำหรับใครนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อยากให้ก๊อฟนะคะพาไปช้อปที่ไหนนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก๊อฟต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ